วิธีการตั้งค่าในเกม Counter 1.6 ออนไลน์นะก็คือตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยล็อกอินได้เรียบร้อยนะครับถ้าของใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเลือกที่เปลี่ยนเป็นไทยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเนาะหลังจากนั้นครับให้กดตรงนี้ฮะท่านอนุญาตครับแล้วหลังจากนั้นให้เราเนี่ยลงทะเบียนแต่วิธีที่ผมแนะนำนะครับผมอย่าใช้ Facebook เนาะให้ล็อกอินด้วย Google ดีกว่านะครับกดไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะโดยการที่ใส่บัญชีอีเมลของเรานั่นเองนะครับอีเมลของ Google นะฮะหรือว่าที่เรียกว่า Gmail นั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเราไม่ล็อกอินนะตรงนี้จะไม่มีนะครับผมแต่ถ้าเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือการตั้งค่ากดไปเลยครับผมนี่ครับผมตรงนี้พอเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าชื่อเราไม่ซ้ำเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าชื่อเราซ้ำเนี่ยครับเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือมันก็จะไม่เปลี่ยนให้เราแล้วเด็กตรงนี้จะเป็นมีดมันแสดงผลเป็นรูปเป็นมีดเลยฮะอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้เป็นมีดของวันคริสต์มาสปี2021นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาปิดไปนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเขาถูกเปิดนะคือเป็นรูปมีดสวยเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นโมเดลนะครับผมโมเดลว่าสมมุติว่ากันเราที่เป็นโจเนี่ยจะเป็นรูปแบบโมเดลไหนนะครับหรือว่าเราจะเรนดอมก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตำรวจนะครับผมเหมือนกันอันนี้ก็คือเหมือนเวลาเราเล่นเคาน์เตอร์ธรรมดานะครับผมเวอร์ชัน 1.6 นะมันก็จะมีนะที่ว่าจะเป็นโจนะครับเป็นลิสต์นี่คือเซนเซอร์สีเขียวนั่นเองนะใส่แว่นด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นตำรวจนี่จะทรงคล้ายๆกันหมดเลยเนาะจะมีตัวเดียวครับที่เป็นตัวสีเขียวอ้วนๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นโมเดลผู้เล่นนะครับผมอันนี้เราก็เลือกเป็นคลาสสิกไปก่อนละกันแนะนำว่าเป็นบาลานซ์ละกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกินทรัพยากรเครื่องเยอะนะครับหรือว่าจะได้ไม่แหลกนะอันนี้คือมันเลยปรับคลาสสิกไปเลยละกันนะฮะตรงนี้ resolution นะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเอายังไงนะครับคือที่เขาแนะนำนะครับก็คือ640x480ครับ base คือหน้าจอมันก็จะมองได้แคบๆหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น base graphic นะครับก็คือการแสดงผลกราฟิกดีมากครับแต่ว่าเวลาสมมตินะเวลามาเลือกอัดวิดีโอเนี่ยถ้าสมมติว่ามาเลือกเอา resolution ที่เล็กๆเนี่ยเวลาอัดวิดีโอมันก็จะได้ resolution ที่เล็กด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลยตั้งที่1920ยิงลบตั้งนี้ฮะ1920นะ1920คูณ1080นะครับอันนี้คือขนาดที่แนะนำนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้าจอเราด้วยเนาะนี่คือมาเลือกใช้โน้ตบุ๊กต่อกับหน้าจอแยกนะครับก็เลยตั้งที่1920คูณ1080นะครับความสว่างนี่เป็นค่า default ที่มันให้มานะครับผมนี่คือเป็นค่า default หมดเลยเนาะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเสียงมันจะเป็นอยู่ที่80นะครับลดลงมาเหลือที่20ประมาณ30ก็ได้ครับ30ก็ได้นะประมาณ30แบบกำลังสวยครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธเปลี่ยนเสียงเป็นโอสกุลถ้าใครต้องการก็ติ๊กได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นเสียงของเวลารถยนต์ระเบิดนะครับผมอันนี้นี่ความไวของเมาส์นะครับถ้าใครเล่นเมาส์ไวมากนะก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะแต่นี่คือเป็นค่า default นะครับวันนี้ถ้าเอาตั้งที่เขาให้มาก็3นะครับผมนี่ความไวในการซูมนี่ก็เป็นค่า default เหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครแบบต้องการไวมากๆก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตรงนี้คือเป็นขนาดของเป้านะครับผมปกติมันจะให้มา medium นะครับวันนี้ก็เลยปรับเป็นสมองดีกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วคือบางคนก็อาจจะชอบแบบลาร์ดนะก็คือแบบเป้าใหญ่นะครับแต่ว่าบางลิสเนี่ยชอบแบบเล็กนะครับเพื่อที่เราจะได้โฟกัสไปที่ตัวศัตรูได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสีนะครับบางลิสเอาคือมันเป็นค่า default อยู่แล้วสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็เลยเอาสีเขียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ด่านที่เล่นก็จะเป็นด่านดีด้าสองนะเป้ามันก็จะเห็นชัดดีนะครับก็ประมาณนี้เป้าสีโปร่งแสงเนี่ยคือถ้าเรากดไปเนี่ยครับมันทำให้เป้าเนี่ยเราสีจะไม่ทึบนะครับมันจะเป็นสีเขียวโปร่งแสงนะครับถ้าเรากดเนี้ยจะเป็นสีเขียวโปร่งแสงเพราะว่าถ้าสีเขียวทึบอ่ะบางทีพอเอาเป้าเนี่ยไปจ่อหรือว่าไปเล็งที่ศัตรูนะครับพอเอาเป้าเนี่ยไปเล็งที่ศัตรูเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เห็นว่าเราเล็งที่ศัตรูจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเป้ามันทึบแล้วก็มันจะไปทับศัตรูนั่นเองนะฮะไดนามิกเป้าก็คือว่าพอเรายิงใช่ไหมครับบางทีเนี่ยมันจะเกิดแรงถีบของของปืนมันก็จะทำให้เป้าเล็กเป้าใหญ่บ้างเป้ากลางบ้างอะไรเงี้ยฮะจะสลับไปแต่ว่าคือมันไม่ติดนะครับก็คือมันปล่อยไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเมาส์นั่งอะครับถ้าเรากดลูกล้อหมุนหรือลูกที่นี้ครับก็คือมันจะเป็นการนั่งแต่ตรงนี้มันไม่แน่ใจนะส่วนตรงนี้คือแนะนำนะครับผมว่าให้กด network optimization ไปเลยนะเวลาเกมแหลกเนี่ยก็คือมันก็จะ
ปรับสมดุลให้เองนะครับส่วนตรงนี้ครับผมก็คือปิดการใช้งานเลือกรุ่นนั้นคือจริงๆถ้าแนะนำก็ให้ปิดไปเลยครับเพราะว่าเวลามันแสดงซื้อตัวละครนะครับแต่ตอนนี้มันปิดไปแล้วก็คือจริงๆมันจะมีให้เราซื้อตัวละครได้ด้วยนะครับผมหรือว่าซื้อสกินของตัวละครนะครับเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยปิดเปิดเหมือนกับท่าตะกันแต่ว่าแนะนำมันคือปิดไปเลยครับอันนี้เครื่องหมายกระสุนหรือว่าแสดงเลือดนะครับถ้าใครอยากแบบเวลายิงปุ๊บเนี่ยให้เลือดไหลไปเลยนะครับเราก็สามารถกดติดไปได้นะครับแต่มันไม่เอานะมองตรงนี้ทำอะไรก็ได้ที่ว่ามันไม่แหลกนะครับเพราะว่าเครื่องที่มันใช้ก็คือเป็นโน้ตบุ๊กนะครับต่อกับหน้าจอขนาด24นิ้วนะครับมันก็เลยไม่ติดกับตรงนี้โหมดมือขวานะครับคือถ้าใครอยากใช้มือซ้ายก็กดตรงนี้ได้เลยนะก็คือเวลาถือปืนก็จะเป็นการถือมือซ้ายนะแต่มันก็เอาเป็นค่า default ไปเลยครับถือมือขวาอันนี้ก็คือไม่แน่ใจก็คือไม่เคยปรับก็คือเป็นค่า default ไปครับส่วนตอนนี้แนะนำนะครับเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดโดยอัตโนมัติให้แนะนำว่าให้เอาออกนะครับสมมติว่าเราถือปืนพกไปเจอศัตรูแล้วเราเดินอยู่เนี่ยครับเรากำลังยิงอยู่ศัตรูปุ๊บเราไปเหยียบปืนปุ๊บมันจะเปลี่ยนปืนทันทีเลยนะครับผมดังนั้นไม่แนะนำนะครับก็คือแนะนำคือให้ติ๊กออกนะครับผมถ้าติ๊กออกเนี่ยเวลาเราเนี่ยถือปืนพกไปยิงกับศัตรูใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยไปเหยียบปืนหรือว่าไปเก็บปืนไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนปืนให้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแล้วก็ค่อยกดเปลี่ยนเองนะครับผมอันนี้คือจะเป็นวิธีที่เวิร์กกว่าตรงนี้แนะนำนะครับผมให้เรากดไปเลยนะ Center Player Name นะครับปกติมันจะไม่มีนะครับให้เรากดไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เวลาเราเจอศัตรูเนี่ยหรือว่าเจอเพื่อนของเราเนี่ยเอาเมาส์หรือเอาเป้าเราเนี่ยไปลิงก์ที่เขาเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อมาตรงกลางเลยเนาะวันนี้คือชื่ออะไรนะดังนั้นก็แนะนำให้กดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากดูบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศนะครับก็สามารถกดได้นะมันรีบออกหมดเลยเพราะว่ามันจะแหลกนะครับผมส่วนตรงนี้ครับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุเล่นนะครับคือจริงๆถ้าเราไม่สนใจเราก็ปิดออกไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาก็กดไว้ได้นะครับอันนี้คือแสดงการแชทในเกมก็กดเปิดไปเลยครับช่วยติดติเวลาเราตายหรือว่าปิดรอบนะว่าใครฆ่าเท่าไหร่สูงสุดอะไรเงี้ยมันจะมีเขียนบอกด้วยก็ติดไว้ได้ครับอันนี้คือวงเล็บติดออกหมดแล้วคือจริงๆถ้าสมมุติว่ารอบไหนที่มันแหลกๆนะครับผมหรือว่าเล่นแล้วมันกระตุกอะไรเงี้ยฮะให้มาติ๊กออกให้หมดเลยนะตรงนี้อันนี้เอาออกอันนี้ออกไปเลยนะแต่ว่าถ้าไม่แหลกก็ตั้งไว้ได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ได้เลยฮะ save setting ครับ save setting นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนี่ฮะ click here to change control button นะครับกดไปเลยลองดูฮะตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของปุ่มกดนะฮะคือยิงนะครับผมให้เราคลิกซ้ายนะเด็กนะอันนี้คือเราปรับไม่ได้นะนี่มันจะเป็นรูปเคอร์เซอร์เมาส์อย่างนี้เลยนะอันนี้คือปรับได้ถ้าปรับไม่ได้มันจะเขียนการสีแดงอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับผมเราปรับเรียบร้อยแล้วเราก็กดใช้นะครับผมแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าอยากกลับไปเป็นค่า default นะครับมันเข้ามาแล้วก็กดปุ่ม default นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นค่า default ให้ก็คือค่าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมพอเรากดเซฟเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะเป็นค่าที่เราต้องการนะครับเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถสอบถามที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมมาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค